ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแมนเดอร์ชาแนลวันนี้เรามาถ่ายร้านเฮียยงครับยงอโดมาน่าปลาแดงขึ้นชื่อนะครับที่นี่ครับก่อนอื่นขอสวัสดีเจ้าของร้านก่อนนะครับเฮียยงครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมวันนี้เฮียยงพาผมไปชมปลาแดงอะไรบ้างฮะก็ในร้านส่วนใหญ่ตอนนี้ผมเกือบจะ 100% เลยมีแต่ปลาแดงหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าให้หาออเดอร์เนี่ยผมหาให้ได้นะพวกปลาทองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ร้านจะเน้นปลาแดงนะใช่ครับปลาแดงนี่ถือว่าเป็นสูงสุดของอโนมาน่าไม่ครับผมว่าตอนนี้กระแสมันมาปลาแดงดีกว่าครับเลี้ยงมันมีความสนุกครับสามารถเราจะสามารถทำไงให้ปลามันแสดงศักยภาพมันให้ได้มากที่สุดเนี่ยฮะครับผมมันจะสนุกตรงนี้ครับครับได้ครับผมเดี๋ยวมาชมตู้แรกหน้าร้านก่อนเลยกันนะฮะมาดูหน้าร้านก่อนเลยก็เป็นปลาพรีออเดอร์มาครับผมก็ตอนนี้ผมเป็นคนนำเข้าแล้วครับโอ้โหจะเป็นคนนำเข้ามาเองครับบินไปคัดเองเลยป่ะฮะไม่ครับตอนนี้ไปไม่ได้ครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเซิร์ฟขายกันผ่านคลิปวิดีโอครับตัวไหนไม่ชอบเราก็จะเขี่ยออกได้เราชอบเอาคัดเฉพาะตัวที่เราชอบมานั่นเองครับผมตัวนี้ว่ายน้ำดีด้วยนะตัวนี้เหมือนเป็นเบสออกจะม่วงๆไหมฮะใช่ฮะนิดหน่อยครับแต่ไอ้พวกแบบสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่ตู้ขาวเราแทนยิ่งเนี่ยสีแดงจะวิ่งเข้าหมดเลยอ๋อครับผมวิ่งเข้าไปแทนที่ก็จะแดงทั้งตัวเลยนะครับใช่ครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ผมมองไม่มีตำหนิเลยนะตอนนี้ยังครับไม่มีนะฮะไม่มีสุดยอดที่สี่ตัวนี้สินสอดเท่าไหร่ครับก็อยู่แค่65,000ครับ65,000นะโอ้ได้จบเลยนะปลาแพงครับครับผมแล้วก็เมดอินซิกนิสได้ขายด้วยไหมครับใช่ใช่ฮะรวม1,000 กว่าบาทพันกว่าบาทนะเออตัวเล็กก็มีตัวเล็กขายประมาณ900 บาทครับผมก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับโอ้สวยครับตัวนี้สวยตัวต่อมาครับผมมาเลยก็จะมีเนี่ยทั้งร้านมีอยู่2 ตัวเองครับครับทั้งร้านมีแค่2 ตัวนะเรามาดูตัวซ้ายมือนี่ก่อนก็คือหัวทองด้วยนะใช่ครับมันก็ติด13,500นะครับโอ้สวยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบูเบสไหมหรือว่าเป็นคอสแบ็กครับเฮียผมใช้คำว่าคอสแบ็กอยู่ฮะบูเบสเนี่ยผมว่าไปดูกันตอนโตดีกว่าครับครับผมถ้าสมมติว่าไปเจอปลาแล้วก็ปลาไม่ทันไม่พอ10 นิ้วอ่ะเราเขายืนยันว่าโตขึ้นในบูเบสผมว่าขายฝันนะเข้าใจบูเบสอ่ะไปดูไซส์18 นิ้วแล้วถ้ายังบูคาตาอย่างนั้นนะครับบูเบสอ๋อครับผมระหว่างบูเบสกับคอสแบ็กคนจะชอบอันไหนมากกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างนี้คอสแบ็กเนี่ยก็คือสายพันธุ์มันเรียกว่าคอสแบ็กก็คือข้ามหลังข้ามหลังครับบูเบสส่วนใหญ่ก็จะมีบูเบสโกเบสแล้วก็คูโกครับผมก็แยกแยะกันนะครับตามหลักๆเลยมีอยู่แค่นี้จริงๆครับผมแต่ถ้าใบเซอร์เนี่ยโอ้โหพึบเลยพึบเลยนะก็ดูปลาเป็นดูปลาเป็นตัวๆดีกว่านะเป็นตัวๆไปนะครับใช่ใช่ดูปลาเป็นหลักดีกว่าตู้ต่อมาก็เหมือนกันนะอันนี้ตัวนี้ก็เหมือนเป็นปลารุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกปลาหัวทองรุ่นใหม่ครับแล้วก็ทางแหล่งที่มาเขาก็จะแนะนำว่าให้เลี้ยงตู้ขาวครับผมมันจะได้เปิดทองข้ามหลังหมดนี้ฮะใช่ครับลงตู้ดำตัวนี้สวยยากมากครับครับกลัวว่าหัวเหิมจะปิดครับผมสวยนะครับสินสอดไม่แรงไม่แรงไม่แรงครับ2,500เองนะฮะไม่แรงว่ายดีด้วยเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับจะเหลือแต่พวกปลาวัยรุ่นทั้งนั้นปลาเล็กอย่างเงี้ยเหลือตัวเนี้ยก็ขายไปละตัวนี้น่ารักมากนี่ฮะครับเป็นคิงซุปเปอร์เลสโอ้ตัวนี้สวยนะหูน่ารักมากครับน่ารักใช่น่ารักมากช่วงนี้ปลาใหญ่ออกไปเยอะใช่ไหมใช่ฮะจะเหลือตัวเหลือจากไซส์เยาวชนนะครับเยาวชนทั้งนั้นเลยครับโอ้ตัวนี้สวยไปละใช่ใช่ตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยนะฮะยกคัดปลามาไหนมากครับหลังยกสวยมากไม่พดไม่ดุ้งไม่มองท้องไม่บุจองไปละโอ้สวยมากครับค่ะแล้วที่ร้านส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเหลือพวกปลาเด็กครับครับผมปลาเด็กปลาวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาจริงเข้ามาเมื่อก่อนที่ปีใหม่ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไล่ทีละตู้เลยนะครับครับอย่างตัวนี้ครับผมไซส์ประมาณ5-6 นิ้วได้ไหมครับเกินเนี้ยอันนี้ประมาณ8 นิ้วแล้วครับ8นะครับ8 นิ้วอ่ะเดินหน้าหน่อยหันหลังดูไม่ออกไซส์สินสอดเท่าไหร่ครับน้องตัวนี้ตอนนี้ผมพวกปลาไซส์เนี่ยผมจัดโปรอยู่19,000 บาทกับทุกตัวเลยนะครับ19,000 เลยนะโหโอเคครับไซส์ดีนะครับก็เลด้วยนะครับนี่ใช่ครับโหสวยครับปากนี่ปากกับหัวนี่ตรงไปเลยนะไปเวอร์ครับนะครับว่ายกลางด้วยว่ายสวยว่ายสวยอันนี้คิงไปแล้วน้องคิงสวยน่ารักมาดูตู้ต่อมาครับอันนี้ก็19,000ปากกระป๋องใช่ครับใช่ฮะเฉพาะเดือนนี้นะฮะเฉพาะเดือนนี้นะ
นะครับตอนนี้มีปลาให้เลือกเหลืออยู่ประมาณสัก30ตัวได้ครับครับสวยครับโอ้โหอ่ะต้องขอมาครับเดียวหมดเลยครับดูโซน19,000ก่อนนะครับถ้าทางกินดีด้วยนะครับเหมือนเล่นมือด้วยเล่นมือปลาที่นี่ให้กินทุกวันนะไม่ได้ให้อดให้อยากเลยครับโอ้สวยครับเลี้ยงปลาจริงไม่ได้เป็นปลาจ๋าอันนี้เป็นพวก F5 ป่ะครับ F5 ใช่ครับสวยเลยนะเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะจากอินโดนีเซียนะครับนำเข้าครับผมนำเข้าเองประเทศต้นกำเนิดปลาแดงเลยนะครับสวยนะครับสวยร้านปลาแดงเนี่ยที่ไม่ควรพลาดเนี่ยนะครับร้านเฮียยงเลยนะครับขอการันตีโอ้ปลาสวยนะตอนนี้ปลาสวยสวยทุกตัวครับที่ผมดูเลยปลาอะไรก็ไม่ตกด้วยประมาณนี้นะครับครับเรามาดูตู้กลางต่อมาครับพี่จะมีเหลือแค่4ตัวนี้ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ 28,000 ครับครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงแก้มขึ้นสีขอบสีแล้วครับทุกอย่างก็เป๊ะเหมือนกันสวยนะพรีเมียม F5 เลยนะครับสวยอันนี้ 28,000 ใช่ไหมครับพี่ยานะครับก็เพิ่มอีกหน่อยก็มาคุยกันหน้าตู้อีกทีเพิ่มอีกหน่อยเองนะฮะเพิ่มอีกหน่อยได้ปลาที่ได้ปลาชัดเจนหมดชัดเจนเลยนะโอ้สวยนะครับนี่4ตัว 28,000 เฉพาะโปรเส้นเดือนนี้ด้วยใช่ครับผมโอเคครับอันนี้ไซส์ประมาณกี่นิ้วครับพี่ยา12นะก็ฟุตหนึ่งได้นะโอเคครับแต่เหมือนไม่ถึงเหมือนกันนะเฮียแม่งทัดแม่งทัดน่าจะยาวกว่านะ18 12นิ้วครับผมนะครับนี่แก้มมาขอบเกตมาแล้วแล้วตัวนี้ครับเฮียไซส์เล็กหน่อย 16,500 ครับ 16,500 นะครับ F5 สวยเลยนะฮะใช่ครับทั้งคู่เลยนะครับ3ตัวตัวนี้ด้วยอ๋อ3ตัวด้วยหลบมุมอยู่นะฮะโอเคฮะย่อมเยาวมีทั้งหมด5ตัวนะไซส์ราคา165เนี่ยครับผมอ๋อ5ตัวนะครับอยู่ข้างล่าง2ตัวแล้วก็มีด้านล่างนะครับ 16,500 นะครับนะครับก็คือพวกนี้จะเป็นซูเปอร์เลนส์หมดเลยนะครับคือเลี้ยงโตแต่ว่ามันโตมาแดงนะแดงแน่นอนนะครับแล้วก็มีอินซิเนสด้วยนะครับพรีเมียม F5 นะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ของ950บาทเองนะปลาหงส์ตัวอยู่ว่า Insignis นะครับเป็นหางแดงด้วยเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตู้ต่อมานะครับ19,000นะครับสวยเลยนะครับปลาแดงร้านเฮียยงไม่ผิดพลาดไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนะโตมาแดงแน่ครับเอาไปแทนนิ่งได้เลยไม่ต้องห่วงครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นปลาคัดทั้งหมดครับครับสวยนะแต่โตดูเหมือนอยากอาหารมากเลยอ่ะแต่ให้ทุกวันเลยนะฮะครับก็คือทานพวกกุ้งชิ้นแล้วก็พวกกบอะไรก็แบบนี้ครับผมกุ้งชิ้นเลยนะครับก็คือง่ายครับเป็นฟรอสเซ่นแล้วก็ไปแช่น้ำให้นิ่มนะใช่ครับทานได้เลยครับไม่ยุ่งยากนะไม่ต้องซื้อของเป็นไม่บาปด้วยไม่บาปด้วยนะครับเก็บได้นานด้วยนะฮะใช่ใช่สวยครับสวยสำหรับคนที่คิดว่าปลาหมึกต้องกินของมีชีวิตบาปนะครับไม่จำเป็นนะกุ้งชิ้นเนี่ยครับกุ้งชิ้นสดๆเนี่ยแต่คือเราตัดหางส่วนหางออกที่แข็งๆออกนะฮะตัดหางออกเพราะว่าหางอาจจะไปแข็งทำอันตรายต่อปลาได้นะครับเดี๋ยวดูตู้ด้านเหมือนกัน19,000นะโปรน้องๆแต่ตัวน่ารักงั้นเลยฮะน่าสวยผมประชาสัมพันธ์นิดนึงประมาณปลายเดือนอาจจะปลายเดือนมีนาหรือต้นเมษาชุดใหม่ผมจะเข้าอย่างนี้นะครับอ๋อครับเข้ามาอีก60กว่าตัวปลายมีนาต้นเมษานะครับใช่ครับโอ้60กว่าตัวนำเข้ามาเองเลยนะครับครับผมตอนนี้ดีลเรียบร้อยแล้วโอ้สุดยอดนะครับถ้ามาจังหวะดีๆได้ปลากำลังเข้ามาเนี่ยจะเห็นปลาใหญ่เยอะมากครับก็คือถ้ามาก็จะได้คัดคัดก่อนนะครับใช่คัดก่อนก็จะได้เปรียบนะครับใช่ใช่
เดี๋ยวเราไปมุมต่อไปนะครับตัวนี้คืออะไรครับเฮียยงตัวนี้ก็คือพรีเมียม F5 เหมือนกันครับผมมาล็อตเดียวกันเลยนี่คือมาไซส์ใหญ่เลยโอ้สวยนะครับหางใหญ่มากเลยครับเฮียตัวนี้ก็ขายอยู่แค่ 65,000 นะครับครับนี่ฮะดูนะครับปลาแบบโอ้โหแบบอันเลิศมากใช่ใช่ใช่ตัวนี้เขาเรียกหางมันหางไม่ใหญ่มันเป็นกึ่งเพชรป่ะฮะนิดนิดครับนิดนิดนะกึ่งเพชรนิดกึ่งกึ่งครับเพชรเดียวนิดเดียวนิดเดียวหางใบพัดนะเนื้อใช่ครับหางใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากครับแล้วก็อเลิร์ทมากตัวนี้ปากตาเป๊ะหมดเลยราคาไม่แรงนะหกไม่แรงฮะไม่แรงแต่คือเฉลยแล้วนะครับเฉลยแล้วปลาประมาณสัก14 นิ้วแล้วครับโอ้นะครับก็ปีกว่านะฮะปลาปีกว่าประมาณนี้ครับปีกว่ายังไปอนาคตได้อีกไกลนะฮะอนาคตได้อีกไกลนกแก้วขายเท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอครับ 1,200 บาทเองครับนะครับแซนต้านะใช่ครับ 1,200 บาทโอเคครับเพียครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับต่อมาตู้อีกแถมนึงครับปลาเล็กเยาวชนครับโปรโมชั่น 19,000 บาทนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะฮะ19,000 บาทนะครับมีหลายตู้เลยนะมาคัดได้เลยคือบางคนก็ว่าปลาแดงต้องนี่อย่างต่ำ 30,000 ไม่ใช่นะ 10,000 กว่าบาทก็มีนะครับสวยนะครับสายเลือดอินโดแท้ๆนะครับอันนี้สวยนะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็จะเบอร์โทรผม0942425649ครับผมแล้วผมจะมีเพจยงอโรนาภาษาอังกฤษนะฮะครับผมเซิร์ชได้เลยฮะตรงตัวเลยนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ทางช่องนะครับเพจนะครับครับผมครับผมก็คือแล้วเปิดวันไหนถึงวันไหนครับเฮียยงกี่โมงครับเปิดเฉพาะวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ผมจะจุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวครับเปิดตั้งแต่ประมาณสัก11 โมงครับจนถึงประมาณบ่าย4 โมงครึ่งครับครับผมถ้าวันเสาร์อาทิตย์เปิดถึง5 โมงเย็นครับครับผมวันจันทร์วันเดียว5มานะครับใช่ครับผมครับแล้วก็เฮียยงก็จะมีสวิตหลังการขายด้วยครับไม่ต้องปรึกษาได้หมดนะเลี้ยงยังไงไม่ต้องเซิร์ฟไม่ต้องอะไรก็ปรึกษาผมได้คุยกับผมได้ครับไม่หาผมได้เลยเพราะว่าเฮียยงใจดีนะผมจำได้ใจดีมากครับผมนะครับปลาแดงร้านเฮียยงครับฝากด้วยนะครับครับผมไม่ผิดพลาดนะครับครับสวยนะครับสุดท้ายนี้ก็ครับผมสังเกตง่ายครับเข้ามาหลังเซเว่นก็เจอเลยครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับแล้วก็หลังเซเว่นเดินเข้ามาตรงซอยนะฮะเจอร้านเลยเจอร้านเลยนะครับง่ายๆนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเฮียยงมากนะครับครับสวัสดีครับผมครับปลาแดงนะครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับนะครับผมให้ดูการเข้ามานะครับร้านนี่ป้ายตรงนี้นะฮะนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับครับเฮียยงนะครับหลังเซเว่นนะเดินตรงเข้ามาเลยเบอร์โทรตามนี้ครับ0942425649นะครับเปิดก็ตามนี้11:30 นะ 11:30 นถึง 16:30 นนะฮะหยุดวันจันทร์โอเคครับสวัสดีครับ